กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะฮะมิลลี่คอฟฟี่นะคุณผู้ชมนะฮะกาแฟรสชาติอร่อยนะฮะบางคนถามพี่เต่าหนูลดน้ำหนักอยู่เบาหวานความดันหนูกินได้ไหมกินได้ค่ะสารสกัดจากหญ้าหวานนะคะแล้วก็ควรจะกินด้วยสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายเอากาแฟกับการออกกำลังกายมันเกี่ยวอะไรครับคุณแม่ก็บางคนเนี่ยอยากกินกาแฟแต่กลัวอ้วนแต่ตัวนี้มันเป็นกาแฟที่กินแล้วผอมไม่อ้วนนะคะสาเหตุที่มันกินแล้วผอมนี่เดียวส่วนตัวที่พี่เต่ากินนะคะเพราะว่าเขาใส่ไซเลมฮัตไซเลมฮัตเนี่ยนะคะจะทำให้เราอิ่มกิน10โมง11โมง5โมง6โมงยังไม่หิวเลยค่ะกินบ่ายโมง3ทุ่มก็ยังไม่หิวมันก็จะรู้สึกอิ่มแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากกินอะไรเลยรวมต้องกินในตัวนี้ผอมจริงนะฮะและที่สำคัญเนี่ยมีสารสกัดจากถั่วขาวช่วยดับแป้งด้วยและสารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลีน่าทำให้เราเวลาผอมแล้วไม่โทรมด้วยเหมาะสำหรับใครคนชอบดื่มกาแฟแต่กลัวอ้วน2เหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายและชอบดื่มกาแฟนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมนะฮะเจ้าของน่ารักมากบอกจัดโปรไม่เชื่ออย่าลบหลู่เอาไปดื่มกันได้เลยโปรแรกนี่เขาบอกว่าสะทกสะท้านมากราคาจับต้องได้ค่ะวันนี้โปรโมชั่นเลย1กล่องเนี่ยกับกาแฟมิลลี่คอฟฟี่ครับกล่องละ199บาทแต่วันนี้มีโปร2กล่องครับราคา389บาทครับโปร3กล่องราคา579แถมแก้วกาแฟฟรีไปอีก1ใบด้วยและโปร4กล่องครับราคา779บาทแถมแก้วกาแฟฟรีไปอีก1ใบเช่นเดียวกันทุกออเดอร์ส่งฟรีนะครับถ้าใครสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้นะครับ0634943656นะครับหรือที่ LINE @นะฮะที่ millie99kid1 สแกน QR Code ได้เลยรวมถึง Facebook แล้วก็ TikTok Millie Coffee เพจบริษัทนั่นเองค่ะค่ะนะคะมาในช่วงนี้คุณผู้ชมครับแฟนๆส่งกำลังใจให้กับพีพีกริดครับหลังน้ำตาห่วงคุณแม่ป่วยนอน ICU นั่นเองครับแฟนๆร่วมส่งกำลังใจกับนักแสดงนักร้องชื่อดังอย่างพีพีกริดครับหลังล่าสุดพีพีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางน้ำตาเลยถึงอาการป่วยของคุณแม่ที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศแต่เกิดป่วยมีไข้จนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็คงจะเป็นห่วงคุณแม่จริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนิดนึงครับก็จริงๆคุณแม่เหมือนจะเข้าข่ายเป็นพวกโรค SLE อะไรเงี้ยยังเป็นห่วงอะไรมากที่สุดตอนนี้ที่หนักใจมากที่สุดสำหรับอาการของคุณแม่ก็ที่จริงก็เป็นห่วงมากๆก็อยากให้คุณแม่หายไวๆมากกว่าจากการที่คุยกับทีมแพทย์ทีมหมอให้ทานเราใจหยอกดีมากน้อยขนาดคือพี่ว่าทุกฝ่ายก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วครับผมแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าคุณแม่ตอนน่าจะหายแล้วก็อาการดีขึ้นคือเหมือนที่จริงเขามีสติอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆมันมีอาการที่อักเสบขึ้นไปที่สมองด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เหมือนเราพูดไปอะไรเงี้ยเขาก็จะยิ้มให้หรือว่าเขาก็จะพยักหน้าได้อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยนะครับก็เป็นคุณแม่อยู่ ICU เสี่ยงว่าเป็นโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองอ๋อโรคนี้ก็แพ้มันพวงไงใช่มันเป็นอะไรที่แบบเกิดจากความพันธุกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็อะไรต่ออะไรมันมีหลายปัจจัยจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องไปติดเชื้อติดอะไรมาหรอกแต่ว่าอาจจะแบบมันอยู่จากภายในแล้วมันพูดออกมาอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะครับกำลังใจให้ด้วยนะคะครับให้คุณแม่หายไวๆนะครับไปดูอุ้มลักขณาดีกว่าปิดท้ายคุณผู้ชมนะครับอัพไซด์หน้าอกใหม่ฝังชิปแล้วนะครับราคาเฉียดครึ่งล้านนะฮะนางทำฟรีอยู่แล้วกลับมาอัพไซด์หน้าอกอีกครั้งหนึ่งหลังถอดซิลิโคนไปกว่า10เดือนสำหรับอุ้มลักขณานะครับคุณผู้ชมโดยการกลับมาเป็นสาวหน้าอกใหญ่อีกครั้งเธอได้เปิดสาเหตุว่าเนี่ยตอนแรกไม่คิดว่าจะกลับมาใส่เต้าแล้วอีกครั้งด้วยเพราะว่าค่อนข้างจะอยู่กับหน้าอกที่ไม่มีซิลิโคนมาก็คงจะโอเคแล้วมั้งแต่ทว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วอีกอย่างก็คือระยะเวลาเกือบปีเริ่มยานครับหมอบอกอยู่แล้วว่าตอนที่เอาออกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณเกือบปีซึ่งมันเป็นเรื่องจริงๆคือมันยานนะเขาพูดจริงๆว่ายานล้มทวงก็เลยไม่คิดที่จะแบบเอ้ยตอนนี้ไม่อยากทำให้มันใหญ่แบบตอนแรกหรอกอยากทำแบบมินิมอลแต่งตัวแล้วก็สวยมีหน้าอกนิดนึงแล้วมันดูสวยงามมันก็ต้องตัดเนื้อทิ้งนะครับแต่ที่เคยบอกว่าปัญหาคือปวดหลังตอนนี้ไม่ปวดแล้วโล่งดีขึ้นมาเลยก็ใส่ในขณะที่กำลังสวยกำลังงามเนาะแล้วก็กลับมาทำงานในวงการบันเทิงได้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็เราเป็นสาวโสดต้องกลับมาทำมาหากินต้องทำมาหาเงินและทำงานเยอะๆความเป็นอุ้มลักขณาความภาพลักษณ์ที่ต้องใช้รูปร่างทำงานตอนแรกไม่คิดว่าจะแบบคัมแบ็คแล้วนะจะเป็นคุณแม่เป็นภรรยาเต็มตัวจะรับงานนิดๆหน่อยๆไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่ตอนนี้เดือดร้อนเรื่องเงินแล้วค่ะนะคะสำหรับซิลิโคนที่ใช้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมีการฝังชิปมีผลกับการรักษาภายในภาคหน้าสามารถสแกนได้เลยรวมถึงราคาทำหน้าอกครั้งนี้อยู่ที่450,000บาทครับ
เธอไม่ได้ทำเองหรอกค่ะเธอเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะถ้าพูดขนาดนี้คือน้องอุ้มเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะครับ 450,000 7 ล้านละไอ้ครึ่งล้านเลยกูไม่กล้าทำนะทำไมอ่ะถ้าสมมุติกูมีแค่แสนเดียวเนี่ยกูก็จะไปทำ30 บาทแล้วสาธุโลกเขาทำนมฟรีจริงเหรอเปล่ากูตอแหลนึกว่าจะทำจริงแล้วกูก็จะผ่ากีข้างล่างด้วยหาเป็นทรงกระบอกเป็นอยู่แล้วไม่ค่ะอันนี้ของจริงค่ะของจริงกีจริงพิสูจน์ได้นะคะกีจริงนะคะก็คือพี่เรื่องของการทำหน้าอกมันก็มีหลากหลายราคานะคะมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุวัตถุถูกสุดเท่าไหร่ถูกสุดก็ฟรีไงไม่เอาสิเอาแบบคนจ่ายตังค์ไม่เอาเป็นสปอนซ์สิ30,00030,000แบบต่อราคาหมอชิบหายไวป่วงเลยอ่ะแล้วหมอก็วางยาสลบแล้วตอนหมอโชว์ก็บอกว่าเอาของเยอรมันของฝรั่งเศสของเยอรมันโชว์ให้เราดูพอมึงสลบแล้วเนี่ยชัยนาทใช่เลยนะชัยนาทจีนแดงเลยจีนแดงแล้วมันอันตรายไหมฮะมันอันตรายไหมของจีนอ่ะกูถามมึงอ่ะของเยอรมันเนี่ยของฝรั่งเศสเนี่ยมันก็มาตรฐานของจีนอ่ะแกะกล่องจีนเลยอ่ะภาษาจีนเลยอ่ะเพราะมึงสลบแล้วเขาแล้วมึงใส่เข้าไปเขาใส่เขาได้ในตัวมึงเขาไม่รู้แล้วอ่ะมึงก็ไม่รู้ตัวแล้วอ่ะแล้วในห้องมีแต่เขากับพวกเขาอยู่อ่ะจะไปเอาอะไรอ่ะแล้วเวลาเขาเอาให้มึงโชว์เขาก็ต้องเอากล่องที่เขาทำให้ลูกค้าที่เขาจ่ายเงินแพงๆก้อนเนี้ยแกะให้แล้วนะกูเคยเคยไปทำพาคนไปทำกูไปยืนดูเลยกูไม่แน่ใจกับหมอคนนี้กูก็ไปยืนดูอ๋อแกะกล่องเป็นของใช่น่ะไม่ใช่ชัยนาธนะคะชัยนาเลยชัยนาชัยนาเลยนะคะเป็นภาษาจีนเลยค่ะแกะไปทำได้ประมาณ3 ปีมั้งเป็นยังไงมันแตกอุ้ยน้องก็ต้องไปเอาออกที่เกาหลีโอ้ยเสียตังค์อีกเนาะนั่นแหละนะคะมันแตกแต่มันแตกเนี่ยมันก็ไม่ได้อันตรายหรอกนะคะมันก็มีมาตรฐานของมันอยู่แล้วครับแต่เราได้รู้ว่ากลางให้เราดูบนโต๊ะอ่ะตอนคุยอ่ะฝรั่งเศสบ้างอย่างเยอรมันบ้างล่ะอเมริกาบ้างล่ะแต่ตอนใส่อ่ะเราสลบไม่รู้เรื่องไปไม่ถึงมันมึนไปหมดแล้ววีซ่าไม่ผ่านมันหลับไปหมดแล้วมันหลับไปหมดแล้วมันไม่รู้หรอกพาเข้าไปเขาก็เอาไชน่าใส่ให้มึงไปแต่เขาคิดราคาเยอรมันนั่นน่ะสิเขาก็ใส่ให้มึงไปเขาคิดราคาอเมริกาแต่ที่ไหนได้แผ่นดินใหญ่มาเองมาเต็มจีนแดงเวอร์เวอร์จีนแดงเลยกูบอกเลยเพราะมันอยู่ในร่างกายเราตรวจอะไรไม่ได้แล้วยกเว้นแต่ว่ามันแตกแล้วเราต้องผ่าออกหรือเราเปลี่ยนไซส์นั่นแหละที่บอกเลยแล้วก็บางคนก็แพ้ไม่ได้แพ้ซิลิโคนนะคะแพ้ยาสลบอ้วกแตกอ้วกแตนโอ้ยแล้วมันต้องเอาเบิร์นเลือดออกเพื่อทั้งสายเนี่ยบางคนก็เจ็บคือแรกจะเจ็บบางคนก็ไม่เจ็บถ้าทำไม่ได้ใหญ่มากมันไม่เจ็บแต่ถ้าทำใหญ่เจ็บนอนทรมานอยู่คืนเดียวแล้วหลังตอนเช้าก็ดีขึ้นนะคะลูกสาวหลายคนพาไปทำร้องโอดโอยโอยโอยคือมีนางงามท่านหนึ่งไปเอ่ยชื่อเขาด้วยไหมเขาอะหุ่นดีมากเอวเล็กสะโพกกลมแต่เขาไม่มีหน้าอกเขา29ฉันบอกทำนมลูกถ้าเกิดหนูทำนมหนูมงใหญ่เขาก็เชื่อเรานะแล้วก็พาเขาไปทำนมตอนเช้าตื่นขึ้นมามันถ่ายรูปนมมันมาให้กูดูกูบอกอีเปรตมึงไม่ต้องมาส่งที่นี่อย่างงี้อ่ะก็แม่เป็นคนเทรนเป็นพี่ลงพี่เลี้ยงไม่ต้องส่งมาให้ต้องดูอัปเดตอาการกูไม่อยากจะดูหัวนมต้องเห็นมันเป็นนมชนีไม่เอาต้องดูด้วยสิว่าดีมั้ยเย็บดีมั้ยอะไรมั้ยนมผู้ชายนมเด็กช่างอะไรอย่างเงี้ยส่งมามึงไม่จะส่งนมมึงให้กูดูอีห่ากูจะอ้วกที่มึงกระเทยก็เป็นแม่ส่งมาทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้โอ๊ยตายแล้วแล้วลูกสาวกูอีกตัวนึงนั่งเล่นไพ่กันอยู่ที่เขาใหญ่เล่นแล้วเสียโกรธอารมณ์เสียเปิดนมให้เจ้าดูโอ้หลังจากนั้นพลิกเลยนะพลิกไปไงเจ้าเสียชิบหายเลยโอ้โหเล่นของไอ้ซัดเลยเลยโอ้แล้วก็เปิดค้างไปด้วยแล้วก็เล่นเลยเออชื่ออีแบมเปิดนมมีหนวดด้วยแล้วทำนมโอ้
มาทุยอ่ะไม่ได้โกนหนวดคุณเข้าใจป่ะ เล่นข้ามคืนหนวดขึ้นไงเขียวปัดเลยอ่ะถ้าไม่มีนมเนี่ยนึกว่าศิลปินเพื่อชีวิตพบชายแต่งกายคล้ายหญิงเล่นการพนันแย่เลยโอ้โหนมใหญ่มากแม่เดี๋ยวอยากไปแกพักก่อนมึงเอ้ยเปิดนมแล้วจ้ะแล้วเจ้าเสียแล้วที่เฮี้ยสุดอีนี่เปิดทำไมเล่นไพ่แข่งอ่ะแข่งแข่งเลยโอ้โหแข่งได้ทุกรอบได้ทุกรอบเดี๋ยวแข่งเดี๋ยวแข่งแข่งเออแล้วมีอยู่ตานึงทำไมตองเอ็ดเปิดประจุตองเอ็ดเปิดนมเจอตองเอ็ดไพ่แข่งเจ้าด่าด่าเลยเฮี้ยเปิดนมของเขิงหายหมดเสียหมดเลยเล่นของใหญ่แล้วไม่ได้ตองเอ็ดแล้วนะทำไมเอ็ดเสร็จปั๊บนางได้โฟมแหม่มนางได้อะไรตลอดหรือตั้งแต่นางเปิดนมอ่ะของจริงตอนนี้นางอยู่ศรีสัญญาแล้วทำไมอ่ะมาเปิดจนคนบ้าเปิดบ่อยขึ้นเอาหมดเวลาแล้วเจ้าปรับจับส่งศรีสัญญาฝากไปด้วยนะคะมิลลี่คอฟฟี่นะคะคุณผู้ชมขานะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะไม่มีเวลาออกกำลังกายกินไปเลยตัวนี้อร่อยลดเบาหวานความดันกินได้เพราะมันเป็นย่าหวานนะคะรสชาติมันอร่อยเลยมิลลี่คอฟฟี่วันนี้ไม่ได้ชงนะฮะเพราะว่าอีรันไม่มาอีรันก็ไปทำนมเหมือนกันนะคะที่โรงพยาบาลสงนะคะแล้วก็นี่ค่ะมิลลี่คอฟฟี่วันนี้จัดโปรค่ะจัดโปรเลยครับวันนี้1กล่องราคา199บาทครับโปร2กล่อง389บาทโปร3กล่องราคา579บาทแถมแก้วกาแฟฟรีไปอีก1ใบที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับแล้วก็โปร4กล่องครับราคา779บาทแถมแก้วกาแฟฟรีไปอีก1ใบเช่นเดียวกันส่งฟรีทุกออเดอร์แบบนี้โทรได้เลยเบอร์นี้กับมิลลี่คอฟฟี่ครับ0634943656นะครับหรือที่ไลน์แอดสแกนQR Codeได้เลยที่มิลลี่คอฟฟี่ Facebook TikTokมิลลี่คอฟฟี่เพจบริษัทดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยจ้าเอาวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ